ุดเริ่มต้นจริงๆแล้วไม่ได้เป็นคนชอบเที่ยวใช่ป่ะถ้าบอกกันตามตรงตัวตนเมื่อก่อนก็อาจจะเป็นคนที่ชอบปาร์ตี้กับเพื่อนแต่ว่าตอนที่คิดจะออกมาเดินทางเนี่ยคือเรารู้สึกว่าวงเล็บของชีวิตเราเนี่ยตรงเนี้ยเราเต็มแล้วที่เราเคยบอกว่าเราไม่ชอบแบบนี้หรอกแต่เราอาจจะยังไม่ได้รู้จักการเดินทางหรือการท่องเที่ยวดีเราก็เลยแบบลองฝากชีวิตไว้กับฝั่งตรงข้ามที่เราไม่เคยได้ลองทำดูแล้วตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่ในทีวีละวันแรกที่ช่อง True Insight ปล่อยงานเราแล้วก็นั่งดูจนจบนะฮะดูงานแล้วเราก็ได้นี่หว่างานเราไม่อายเขาเราอยู่ในช่องทรูอะไรอย่างเงี้ย